เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ใบต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ที่มีชื่อว่า King of Pentacles นะครับ Plutus God of Wealth หรือว่าเทพแห่งความมั่งคั่งมั่งมีนั่นเองเป็นเทพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะแบบชอบอ่ะเปิดได้แล้วแบบชอบมากนะช่วงนี้ถูกหวยไหมมีโอกาสถูกหวยไหมหยิบได้ Plutus ถูกหวยช่วงนี้สมัครงานเขาจะเรียกไหมหยิบได้ Plutus ได้แน่นอนเออดีปะนะครับคือแบบเป็นไพ่ที่แบบตัวนั่นแหละ God of Wealth อ่ะนะครับเทพแห่งความมั่งมีมั่งคั่งนะครับลักษณะของไพ่ใบนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่ามันจะประกอบด้วยสัญลักษณ์มากมายแต่เราก็จะพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เป็นหลักนะครับซึ่งลักษณะของการเกิดของเทพพลูตัสคนนี้เนี่ยต้องตอบเลยว่าไม่ธรรมดามากๆนะครับเพราะเป็นการเกิดในรูปแบบที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือเกิดโดยอุบัติเหตุนะครับลูกที่ไม่ได้ต้องการให้เกิดนะครับมันเกิดของมันเองซึ่งเรื่องราวตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเทพีดิมิเตอร์ครับกับชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอีแอสซิออนนะครับที่เป็นลูกครึ่งเทพครึ่งซุสนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบนี้นะครับดิมิเตอร์กับอีแอสซิออนเนี่ยถามว่าไปทำอะไรกันมันเป็นงานเลี้ยงครับงานเลี้ยงของกษัตริย์แคทมัสนะครับกับเทพีฮาร์โมเนียนะมันเป็นงานเลี้ยงที่แบบทุกคนต้องไปนะครับเทพพยดาเทพีทุกคนคือไปกันหมดนะครับทุกคนไปกันหมดเลยทุกอย่างดูแบบก็ดูเหมือนงานแต่งงานทั่วไปที่บอกได้เลยว่ามันแปลกมากขึ้นมีแค่อย่างเดียวครับคืออยู่ดีดิมิเตอร์ก็รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีเกิดเจอผู้เด็กหนุ่มผู้ชายหน้าหล่ออุ้ยเด็กอ่ะนะครับดิมิเตอร์เกิดอาการภาษาอังกฤษใช้คำว่าน้ำลายไหลนะครับภาษาไทยใช้คำว่ารู้สึกคันนิดนะครับเก่านะคือภาษาอังกฤษอ่ะคือเขาใช้คำที่ค่อนข้างมีความหยาบคายเล็กๆไม่เล็กอ่ะค่อนข้างใช้ความหยาบคายใช้คำหยาบคายเลยล่ะว่าแบบเหมือนเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมอยู่ในร่องในรอยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะคือเหยียดเลยนะซึ่งก็เลยได้พาอีแอสซิออนเนี่ยนะครับไปเข้าทุ่งนะครับทุ่งนานะแถวๆนั้นแล้วก็ make love กันมี one night stand กันอีแอสซิออนก็ยอมด้วยเออนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ปัญหามันเกิดหลังจากนั้นครับคือพอพวกเขาได้เสียกันทุกอย่างมันไม่ปกติถึงแม้พวกเขาจะทำให้ตัวเองดูปกติก็ตามนะครับเสื้อผ้าก็รู้สึกดูใส่ไม่เรียบร้อยนะครับตามร่องตามรอยก็แบบรอยตารอยเออไม่ใช่ร่างกายเนี่ยก็จะมีรอยตามตัวนะครับเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับเสื้อผ้าก็ดูยับยับดูแบบเอ๊ะมันแปลกแปลกเนาะนะครับพอเข้ามาในงานเลี้ยงนะครับพวกเทพทุกคนนะครับรวมถึงพวกชนชั้นสูงเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายต่างมองพวกเขามาเป็นสายตาเดียวกันและเกิดอาการเหยียดครับแบบพวกเธอไปทำอะไรกันเนี่ยนะคือใช้อย่างนั้นเลยเหยียดใช้คำว่าเหยียดแบบเหยียดหนักๆ นะทีนี้ปัญหาเนี่ยด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างดูมาคุบรรยากาศที่ดูแบบอึดอัดบรรยากาศที่ดูแย่นะครับซุสเป็นคนแรกที่ระเบิดก่อนซุสไม่ชอบที่อยู่ดีดิมิเตอร์เนี่ยจะไปทำอะไรกับใครก็ได้ไม่ชอบนะครับซุสหวงนะเพราะซุสก็ได้แต่งงานกับดิมิเตอร์แล้วก็มีเพอร์เซโฟนีออกมานึกออกใช่ไหมนะครับแล้วก็เหมือนจะเพ
พึ่งจะแต่งงานกันไปหยกๆด้วยพึ่งจะครอบเพอร์เซฟนีแบบไปหยกๆด้วยดังนั้นซุสจึงแบบโกรธเป็นพิเศษนะครับสิ่งที่ซุสทำคืออะไรซุสได้เสกสายฟ้าขึ้นมาครับแล้วก็เขี้ยงไปที่อีแอสซิออนนะครับบริเวณที่ศีรษะตรงๆนะทันทีที่อีแอสซิออนถูกสายฟ้าเข้าไปอีแอสซิออนตายทันทีครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าส่งไปชาติหน้า Kingdom Come ส่งไปชาติหน้านะตายเลยแล้วดิมิเตอร์ล่ะเป็นยังไงดิมิเตอร์ก็ถูกอบรมครั้งใหญ่นะครับทะเลาะกันใหญ่โตนะครับคือบรรยากาศคือแย่มากแต่ด้วยต้องเข้าใจว่าเทพนิยายกรีกก็จะไม่ได้เล่าอธิบายแบบชัดเจนนักได้ถูกตัดฉากไปช่วงเวลาที่ดิมิเตอร์คลอดลูกออกมาเลยครับมีอะไรกันครั้งเดียวแล้วก็ได้ลูกเลยนะดิมิเตอร์ได้คลอดลูกออกมาครับเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับเขารู้ได้ทันทีว่าเป็นเทพแห่งความมั่งมีเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับในรูปแบบที่ไม่ใช่ดิมิเตอร์อ่ะดิมิเตอร์คือเทพแห่งการเก็บเกี่ยวใช่ไหมแต่เหมือนพลูตัสจะเป็นเทพแห่งความแบบกำไรนะครับงอกงามร่ำรวยนะนั่นคือลักษณะของพลูตัสซึ่งพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยความร่ำรวยเนี่ยชาวกรีกมองว่าความร่ำรวยเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับการที่จะได้ความร่ำรวยมาไม่ใช่แค่อยู่ดีก็มีความร่ำรวยขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่มีความสามารถก็มีความร่ำรวยขึ้นมาได้สิ่งที่จำเป็นต้องมีครับคือโชคครับเทพีพลูตัสเนี่ยจึงเทพพลูตัสเนี่ยจึงมักจะถูกบูชาพร้อมกันกับเทพีไทคีนะครับหรือชื่อโรมันว่าฟอร์จูน่าเทพีแห่งความโชคดีนะอันนี้คือภาพครับเทพพลูตัสและเทพีไทคีเทพพลูตัสเนี่ยมักจะถูกทำออกมาในรูปแบบของเด็กทารกตัวเล็กๆน่ารักนะครับเหมือนกำไรที่เพิ่งออกดอกออกผลเพิ่งจะงอกงามเพิ่งจะเบ่งบานนะครับคือกำลังขึ้นมาเลยนะหรือถ้าไม่มาพร้อมกับเทพีไทคีแล้วเนี่ยนะครับเทพพลูตัสก็จะมากับเทพีอีกองค์นึงครับก็คือเทพีที่ชื่อว่าไอรีนนะครับเทพีไอรีนลูกของทีมิสกับซุสนะเทพีแห่งความสงบสุขสันติสุขนะทำไมเขาถึงพูดว่าต้องมาพร้อมกับเทพีแห่งความสงบสุขสันติสุขเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีศึกสงครามมันจะไม่มีความมั่งมีมันจะไม่มีความมั่งคั่งครับมันจะทำอะไรก็ไม่ขึ้นมันมีแต่ความเจ็บป่วยล้มตายความอดอยากนะครับดังนั้นแล้วมันจึงเป็นการขอพรนะครับขอให้โลกใบนี้เนี่ยมีความสงบสุขฉันจะได้ทำมาค้าขายได้ฉันจะได้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารขึ้นนะครับไม่งั้นแล้วก็อย่าคาดหวังเลยว่ามันจะมีความมั่งมีเข้ามาในชีวิตนั่นคือคอนเซปต์ของชาวกรีกในสมัยก่อนนะทีนี้มันก็ยังมีอีกครับมีเรื่องเล่าที่ว่าซุสเนี่ยนะครับบอกว่าด้วยความที่ว่าพูตัสเป็นเทพที่มีอำนาจและส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจของมนุษย์มากๆนะครับซุสเลยต้องสาปให้พลูตัสเนี่ยตาบอดเพื่อที่จะได้ไม่แยกแยะนะครับดีหรือชั่วขอให้พลูตัสเนี่ยจะต้องประทานพรให้ทั้งคนดีคนชั่วคนที่ประกอบอาชีพโจรหรือแม้แต่ค้าขายนะครับเรื่องของความมั่งคั่งและมั่งมีจะต้องแบ่งไปให้กับทุกๆคนอย่างไม่ยกเว้นนะครับไม่ให้เขามีอคติถ้าเขามีดวงตาเนี่ยเขาอาจจะเลือกก็ได้เฮ้ยฉันชอบผู้หญิงฉันให้แต่ผู้หญิงฉันชอบเด็กฉันให้แต่เด็กไม่ได้นะครับพลูตัสจึงกลายเป็นเทพตาบอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับจะเรียกอย่างนี้ก็ว่าได้ดังนั้นในแง่ของความมั่งคั่งมั่งมีเนี่ยนะครับ
อย่าไปโทษว่าทำไมคนนั้นทำชั่วนะครับขโมยของของคนอื่นมาแล้วทำไมยังมีตังอยู่อีกนะครับเพราะเทพพลูตัสนะครับมอบทรัพย์สินให้กับทุกคนนะทำไมคนนี้โกงกินบ้านโกงกินเมืองโอ้โหทำร้ายบ้านเมืองมากมายเลยแล้วยังรวยได้อีกนะครับเพราะพลูตัสเนี่ยก็ไม่ได้แยกแยะดีชั่วนะครับให้เงินกับทุกๆคนเออเป็นเทพอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปโทษเทพพลูตัสเลยเทพพลูตัสเขามีแค่หน้าที่ก็คือแจกจ่ายความมั่งคั่งมั่งมีให้กับทุกๆคนแค่นั้นเองนะแล้วถ้าเขาจะขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับก็เขามองไม่เห็นไงเธอเออเขาไม่เห็นว่าเธออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเทพพลูตัสก็เลยให้คนนี้บ้างให้คนนั้นบ้างนะครับกระโดดไปกระโดดมานะฐานะแต่ละคนก็เลยไม่เท่ากันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ King of Pentacle เทพพลูตัสคนนี้ถ้าหากบอกว่าถ้าหากเอาไปทำนายในแง่ของการงานนะครับการงานขึ้นมาเป็น God of Wealth นะครับแปลว่ามากมายจะมีความหมายว่ายังไงนะอุ๊กช่วงนี้ถ้าเราพูดถึงงานนะครับงานงอกเงยได้ไหมงานงอกอุ๊ยงานเยอะมากเลยช่วงนี้งานจะล้มทับตายอยู่แล้วนะครับสามารถแปลแบบนี้ได้ด้วยแต่รายได้ก็ดีอีกเช่นเดียวกันครับคือถ้าพูดในแง่ของการเงินก็ไหลมาเทมานะมาแบบโอ้โหรับทรัพย์เต็มๆไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความรักนะครับ God of Wealth ความรักที่มาแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่หวัดไม่ไหวนะมันดีไหมเนี่ยนะครับฟังดูแปลกๆเนาะบางคนอาจจะว่าดีบางคนอาจจะว่าไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรณีแล้วนะครับสุดท้ายเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพกับ God of Wealth เนี่ยนะครับสำหรับพลูตัสสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยอย่างแรกก็คือเรื่องของดวงตาครับเพราะเขาบอกว่าซุสเนี่ยได้สาปเทพพลูตัสให้ต้องตาบอดดังนั้นแล้วเรื่องดวงตาไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของดวงตาจำเป็นให้ดูให้ดีๆนะครับช่วงนี้ถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตาแม้แต่จะเล็กๆน้อยๆก็ตามก็อยากจะให้ไปตรวจไปหาหมอดูนะครับมันอาจจะมีอะไรที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับหน้าไพ่นะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยมีเอลิเมนต์อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือมีอะไรบ้างเราจะมีแอปเปิลทองคำนะครับที่อยู่ที่มือข้างขวาของเขาส่วนข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นคอนูเปียนะครับคอนูโคเปียคืออะไรคอนูโคเปียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขานะครับที่อุดมไปด้วยธัญพืชดอกไม้แล้วก็ผลไม้นานาชนิดพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับด้านล่างเราจะเห็นว่ามีทั้งทองคำเมล็ดพันธุ์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็มีตุ่นปากเป็ดอยู่ตัวหนึ่งกำลังสนุกสนานกับธัญหาและธัญพืชอยู่นะครับดูเขาสนุกสนานเนาะคุณกิติภูมิบอกว่าเจ้าตัวน้อยที่อยู่ที่มุมซ้ายมันตัวอะไรครับตัวอะไรมันคือตุ่นปากเป็ดครับมันคือตุ่นปากเป็ดตัวหนึ่งนะที่เขาค่อนข้างชอบทองนะครับชอบความมั่งคั่งชอบความร่ำรวยนะครับมันคือตุ่นปากเป็ดครับเออนะเขาไม่มีชื่อไม่มีสายพันธุ์ด้วย นะครับเออนะเพราะฉะนั้นแล้วมิตินี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าตุ่นปากเป็ดนะครับในมิติอื่นจะเรียกว่าอะไรนั้นเราไม่รู้แต่มิติของเราเรียกตุ่นปากเป็ดครับ อะไรอ่ะทำไมมองผมแปลกๆคุณกาฟิลบอกตัวอะไรนะนะครับไม่ใช่มันคือตุ่นปากเป็ดนะครับอ่ะนั่นก็คือจบกันไปแล้วครับผมสำหรับไพ่ชื่อว่า King of Pentacle Plutus God of Wealth นะครับหรือว่าเทพแห่งความร่ำรวยและมั่งมีนั่นเอง